ครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการแปลงไฟล์ .bin ให้กลายเป็น .iso นะก็เราเข้าไปโหลดเกมที่เว็บ CD Romance วันนี้จะโหลดเกม Maximo เลื่อนลงมาจะเจอลิงก์ให้ดาวน์โหลดเป็น .zip นะก็ดาวน์โหลดมาแล้วเราจะได้ไฟล์นี้มาให้เราทำการแตกซิป extract to แตกไว้ที่ไหนแตกไว้ที่เดิมเลยกดโอเคโอเคหลังจากแตกซิปแล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้มามี2ไฟล์นะจะเห็นได้ว่ามันเป็นนามสกุล .bin กับนามสกุล .cue ให้เรา copyเอาไปไว้ในฮาร์ดดิสก์เกมของเราได้เลยในฮาร์ดดิสก์เกมก็เอาไว้ที่ไว้เกมก็คือโฟลเดอร์ DVD เพสลงไปเลยโอเคฮะเราก็จะได้2ไฟล์นี้มาอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเราแล้วนะฮะทีนี้ทำการแปลงให้กลายเป็น .iso ด้วยโปรแกรม OPL Manager เข้ามาที่เมนู Tool จะมีเมนู Disk Convert to ISOในนี้จะมี2โหมดก็คือโหมดแปลงจากแผ่นให้เป็นไฟล์ ISO กับแปลงจากไฟล์นามสกุล BIN NRG NDF IMG CDI ให้กลายเป็นนามสกุล ISO เลือกที่โหมดนี้เลือกไฟล์อันนี้คือฮาร์ดดิสก์เกมในโฟลเดอร์ DVD นี่คือไฟล์ .bin ที่เราก๊อปมาไว้เมื่อกี้โปรแกรมก็จะใส่รหัสเกมเอาไว้ที่หน้าชื่อไฟล์ให้เลยมันจะเซฟไว้ที่เดิมกดสตาร์ทได้เลยเสร็จแล้วครับปิดได้เลยจะเห็นว่าเราได้ไฟล์ ISO มาไว้ในฮาร์ดดิสก์แล้วแล้วก็ลบ2ไฟล์ก่อนหน้านี้ทิ้งได้เลยโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ